ถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะในยางไซส์ไซส์เดียวกันหน้าสัมผัสกับพื้นถนนจริงๆแล้วก็แตกต่างกันทาตั้งแต่ข้างในขอบในสุดนะครับตรงกึ่งกลางพอดีนะครับผมหน้าสัมผัสกับพื้นถนนจริงๆอยู่ประมาณสัก 15.3 เซนนะครับก็ลดลงไปเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าที่สำคัญเลยคือหน้ายางที่สัมผัสกับพื้นถนนมันหายไปครึ่งเซนเนี่ยมันเทียบเท่ากับสมรรถนะเนี่ยมันดรอปลงไปเยอะอยู่นะครับผมว่ามีประมาณสัก 10% ได้นะสวัสดีครับวันนี้คิมไทยบิดกลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับคิมเอายางทั้ง6รุ่นนะครับในไซส์เดียวกันมาเปรียบเทียบหน้าสัมผัสกับพื้นถนนนี่เลยครับในมือคิมก็เป็นกู๊ดเยียร์นะครับ6รุ่นนะครับที่คิมเอามาทดสอบก็คือนี่นะครับมิชลิน Primacy 4นะครับ Bridgestone Turanza T005A นะครับ Dunlop LM705 นะครับผมนี่ Maxxis iPro นะครับ Bridgestone RA01 นะครับผมแล้วก็ในมือผมนะครับเป็นตัวที่ติดรถผมอยู่ประจำทุกๆวันนี้นะครับ Goodyear รุ่น Comfort Tread นะครับผมทุกรุ่นที่คิมเอามาเปรียบเทียบเนี่ยเป็นยางไซส์21555R17 นะครับใช้กับ Honda HR-V ของผมนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าเรามาดูกันซิว่าในยางไซส์เดียวกันเนี้ยหน้าสัมผัสกับพื้นถนนในแต่ละยี่ห้อกว้างแตกต่างกันเท่าไหร่วันนี้คิมจะมาให้เพื่อนๆได้รู้กันแบบจริงๆจังๆเลยเป็นฟังก์ชันการทดสอบแบบเดียวกันทั้ง6รุ่นเลยนะครับจะได้เคลียร์ชัดกันไปเลยนะครับยี่ห้อไหนรุ่นไหนที่จะมีหน้ายางที่สัมผัสกับพื้นถนนได้มากที่สุดครับไปติดตามชมการทดสอบกันครับขั้นตอนการทดสอบของเรานะครับไม่ยากเลยนะครับก็คือผมอ่ะจะเอากระดาษไปวางตรงบริเวณหน้ายางที่ถูกกดทับนะครับโดยผมจะเอาสีเนี่ยสีดำนะครับทาบริเวณหน้ายางแล้วก็กดทับลงไปนะครับแล้วก็มาลองเปรียบเทียบดูทั้ง6แบรนด์นะครับว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยมีพื้นผิวสัมผัสที่แตกต่างกันยังไงบ้างนะครับเส้นแรกที่ผมจะเริ่มทำเนี่ยก็คือยางติดรถของผมเลยนะครับ Goodyear Azuline Comfort Tread นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะมาสรุปอีกทีนึงนะครับว่าแต่ละรุ่นเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะครับคิมก็จะเอาหน้าพื้นผิวที่เรียบๆตรงนี้นะครับผมก็เริ่มทานะครับทาตั้งแต่ข้างในขอบในสุดนะครับผมจะพยายามทาให้มันกว้างๆนะครับเผื่อจะได้ดูกันว่าจริงๆแล้วหน้าสัมผัสกับพื้นถนนจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างต้องบอกงี้ครับว่า HRV เนี่ยเราเติมลมกันที่32นะครับนี่ตามเลขตรงนี้เลยนะครับก็คือที่32นะครับ PSI นะครับผมเราก็จะมาเติมค่าเติมลมเนี่ยให้ได้32เท่ากันนะครับเพื่อที่เป็นค่าที่เหมาะสมที่สุดนะครับในการใช้งานกับรถ HRV แล้วก็หน้ายางจะได้แนบสนิทกับพื้นถนนมากที่สุดนะครับตามที่ผู้ผลิตรถแนะนำนะครับผมตรงกึ่งกลางพอดีนะครับผมอันนี้สุดแล้วนะสุดแล้วนะครับเพื่อนๆโชคลงสุดแล้วเดี๋ยวคิมมานั่งในรถด้วยจะได้เหมือนจริงเลยว่าถ้ามีคนนั่งขับรถจริงๆจะเป็นยังไงนะครับขึ้นมาเรื่อยๆเลยไม่เป็นไรนี่สภาพของยาง Goodyear Comfort Tread นะครับผมเดี๋ยวคิมจะทำแบบนี้เนี่ยแหละครับกับทั้ง6แบรนด์นะครับมีตั้งแต่ Michelin Primacy 4นะครับ Bridgestone T005A นะครับผม Goodyear ตอนนี้ทำไปแล้วแล้วก็มี Dunlop LM705 นะครับDStone RA01 แล้วก็ Maxxis iPro นะครับก็คือพูดง่ายๆอ่ะผมจะทำให้ครบ6รุ่นเลยนะครับในไซส์เดียวกันนะครับแล้วมาเปรียบเทียบกันว่าหน้ายางจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะผมจะเอาตั้งแต่แบรนด์ราคาแพงๆแบรนด์ราคากลางๆแล้วก็แบรนด์ราคาประหยัดมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูกันง่ายติดตามไปเรื่อยๆครับผมวันนี้
มิชลินไพร์มาซี่4Stone Turanza T005A ครับดันลอป LM 705นะครับผมดีสโตน RA 01ครับMaxxis iPro นะครับคิมจะมาสรุปให้เพื่อนๆเป็นตัวเลขที่แบบชัดเจนเลยว่าแต่ละยี่ห้อมีหน้ายางจริงๆจากยางไซส์215เท่าไหร่แล้วเทียบเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ215นะครับสำหรับ Michelin Primacy 4นะครับจากไซส์ยาง215 55R17 นะครับหน้ายางที่สัมผัสกับพื้นถนนจริงๆเนี่ยประมาณ192มิล นะครับหรือ 19.2 เซนนั่นแหละครับพูดง่ายๆนะครับถ้าคิดเป็นอัตราส่วนนะครับอยู่ที่ 89% ของไซส์ยางนะครับอย่างที่ผมบอกไปไซส์ยางเนี่ยวัดจากแก้มด้านซ้ายสุดไปด้านขวาสุดตอนเติมลมเต็มนะครับผมอยู่ที่ 89% ถามว่าโอเคมั้ยถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็ Michelin ตัวนี้เป็นตัวที่มีหน้าสัมผัสกับพื้นถนนมากที่สุดใน6รุ่นที่คิมเอามาเปรียบเทียบกันนะครับร่องดอกยางนะครับร่องที่1ร่องที่2ร่องที่3ร่องที่4เนี่ยมีความกว้างอยู่ตั้งแต่ 0.9 มิล 1.1 มิล 1.1 มิลแล้วก็ 0.8 มิลหน้าสัมผัสกับพื้นถนนจริงๆอยู่ประมาณสัก 15.3 เซนนะครับก็ลดลงไปเยอะอยู่เหมือนกันนะหลังจากตัดร่องหลอกยางออกไปนะครับต่อไป B-Stone T005A นะครับหน้ายางที่สัมผัสกับพื้นถนนที่คิมวัดได้นะครับอยู่ที่ 18.2 เซนนะครับถือว่าน้อยกับมิชลินเนี่ยเกือบเซนนึงเลยก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับหน้ายางเนี่ยอยู่ที่ 85% ของไซส์ยาง215 55R17 นะครับแต่ว่าคีย์หลักของเขาคือร่องระบายน้ำร่องระบายน้ำของเขาเนี่ยค่อนข้างเล็กนะ 0.5 เซน 0.8 เซน 0.8 เซนแล้วก็มา 0.5 เซนนะครับพื้นที่ผิวสัมผัสจริงๆอ่ะคือ15.6 เซนนะพื้นที่สัมผัสกับพื้นถนนมากกว่ามิชลินอีกนะครับพูดเยียร์คอมฟอร์ตเทรดนะครับตัวนี้ก็มีหน้าสัมผัสกับพื้นถนนค่อนข้างกว้างอยู่ที่19เซนเลยนะครับคิดเป็นอัตราส่วนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 89% นะครับของไซส์ยาง 21555R17 นะครับแต่ว่าร่องดอกยางของคอมฟอร์ตเทรดเนี่ยแน่นอนเลยมันดูแล้วค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะอยู่ที่ 0.9 เซน 1.1 เซน 1.1 เซน 0.7 นะครับจะเหลือหน้าสัมผัสจริงๆอยู่ที่ 15.2 เซนติเมตรนะครับเล็กกว่ามิชลินอยู่ 0.1 มิลเท่านั้นนะครับดันลอป LM 705นะครับอยู่ที่ 18.3 เซนติเมตรนะครับหรือคิดเป็นอัตราส่วนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 85% นะครับร่องระบายน้ำนะครับมี1เซนนะครับ1เซน1เซนแล้วก็ 0.5 เซนนะครับหน้ายางที่สัมผัสกับพื้นถนนจริงๆเนี่ยก็อยู่ที่ 14.8 เซนน้อยลงมาจาก3ตัวแรกนะครับMaxxis iPro เป็นกลุ่มยางราคาประหยัดนะครับผมก็หน้าสัมผัสพื้นถนนเนี่ยอยู่ที่18เซนเลยนะอยู่ที่ประมาณ 84% นะครับของไซส์ยาง 21555R17 นะครับแต่ว่าร่องดอกยางของเขาเนี่ยอยู่ที่ 0.5 เซน1เซน1เซนแล้วก็ 0.5 เซนนะครับทำให้ทั้งรวมพื้นที่หน้าสัมผัสของ Maxxis เนี่ยอยู่ที่15เซนติเมตรเลยนะครับผมก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับแบรนด์ท็อปๆเลยนะD-Stone นะครับรุ่น RA01 นะครับ
หน้าสัมผัสพื้นถนนเนี่ยอยู่ที่ 18.5 เซนคิดเป็นอัตราส่วนเนี่ยอยู่ที่ 86% นะครับแต่ว่าร่องดอกยางถ้าเพื่อนๆมาดูเนี่ย D-Zone RA01 ร่องระบายน้ำค่อนข้างใหญ่อยู่ที่ 1.1 เซนนะครับ1เซน1เซนแล้วก็ 1.1 เซนนะครับทำให้หน้ายางที่สัมผัสกับพื้นถนนเนี่ยทั้งรวมอยู่ที่ 14.3 เซนนะครับผมถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นแล้วทั้งหมดเนี่ยหน้ายางที่สัมผัสกับพื้นถนนจริงๆเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก 85-89-90% ของไซส์ยางเท่านั้นเองนะครับไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยคุณซื้อยาง215แล้วคุณจะได้ยางที่สัมผัสกับพื้นถนนที่215เต็มๆไม่ใช่นะครับมาสรุปกันนะครับสำหรับการทดสอบครั้งนี้นะครับว่ารุ่นไหนที่หน้ายางสัมผัสกับพื้นถนนมากที่สุดในไซส์เดียวกันนะครับก็ตกเป็นของ Michelin Primacy 4นะครับก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะครับสำหรับ Michelin Primacy 4ที่ราคาอยู่บนฟ้านะเรื่องการยึดเกาะถนนก็ดีสมกับราคาที่เราเสียไปนะครับต่อมานะครับก็คือสมมติหน้ายางเนี้ยเราหักหรือพวกร่องดอกยางไปแล้วพื้นผิวสัมผัสที่มากที่สุดนะครับใน6แบรนด์นี้ก็ตกเป็นของ Bridgestone Turanza T005A นะครับสมกับความรู้สึกของทุกคนแหละว่าคนที่ชอบขับสนุกแล้วเคยได้ใช้ Bridgestone แล้วก็แฮปปี้นะครับผมว่ามันก็เป็นอันนึงที่ตอบโจทย์กับเพื่อนๆได้ข้อที่3จากการสรุปตัวนี้ก็คือ EU Label ในเรื่องของแรงต้านทานการหมุนถึงพื้นผิวสัมผัสหน้าถนนกับพื้นถนนเนี่ยมีน้อยไม่ได้หมายความว่าแรงต้านทานการหมุนจะน้อยไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากพื้นที่ผิวสัมผัสแล้วเรื่องของเนื้อยางก็เป็นส่วนสำคัญนะครับที่จะทำให้แรงต้านทานการหมุนนั้นต่ำลงประหยัดน้ำมันขึ้นนะครับสุดท้ายข้อที่4ก็คือเรื่องของการเบรกบนถนนเปียกนะครับทุกคนที่คาดหวังว่าร่องดอกยางร่องระบายน้ำให้มันใหญ่ไว้ก่อนเพื่อที่จะระบายน้ำได้ดีเบรกบนถนนเปียกได้ดีเนี่ยถึงแม้ว่าร่องระบายน้ำที่ใหญ่ที่สุดอย่าง D-Stone RA01 ก็ไม่ได้เกรดเทียบเท่ากับ Michelin Primacy 4ที่มีร่องดอกยางเล็กกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องบอกว่าไอ้เรื่องร่องระบายน้ำเนี่ยก็แอบมีนัยยะนิดนึงเพราะว่าร่องระบายน้ำอย่าง D-Zone เนี่ย 4.2 เซนก็อยู่ที่เกรด B-Boy นะแต่ว่า Michelin อันดับ2อ่ะอยู่ที่ 3.9 เซนก็ได้เกรด A นะอันดับ3นะครับ Goodyear Azulan Comfort Test ก็มีร่องระบายน้ำอยู่ที่ 3.8 เซนอยู่ที่เกรด B นะครับก็แปลว่าร่องระบายน้ำอ่ะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นปัจจัยหลักๆในการทำให้การเบรกบนถนนเปียกดีแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะดีที่สุดถ้าร่องระบายน้ำใหญ่ที่สุดนะครับผมถือว่าเป็นการสรุปทั้ง4ข้อนี้นะครับแล้วก็เป็นข้อมูลให้เพื่อนๆเข้าใจกันนะครับว่าไอ้คำว่า215เนี่ยไม่ใช่ว่าหน้ายางของเพื่อนๆเนี่ยสัมผัสกับพื้นถนน215หรือ215มิลหรือ 21.5 เซนนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันสัมผัสเพียงแค่85-90% เท่านั้นเองนะครับผมสมมุติว่าเวลาเราอัพไซส์แค่ไซส์เดียวอ่ะจาก185-60-15เป็น195-60-15อย่างเงี้ยเพื่อนๆจะได้ฟีลลิ่งการขับขี่ที่มันดีขึ้นเยอะแค่เซนเดียวนะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเพื่อนๆลองดูนะเลนส์แบบสูงสุดอ่ะมิชลิน 19.2 ตัวที่ต่ำสุดอ่ะ 18.2 อ่ะแต่ว่าจริงๆอ่ะในไซส์เดียวกันอ่ะหน้าสัมผัสพื้นถนนมันยังห่างกันเซนนึงเลยในไซส์เดียวกันแต่ว่าคนละรุ่นยังไงก็ไม่เหมือนกันแน่นอนแล้วถ้ายิ่งเราอัพไซส์เพิ่มขึ้นมาอีกเซนนึงเนี่ยการขับขี่ก็ไม่เหมือนยิ่งขึ้นไปแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวผมจะทดลองอีกรูปแบบนึงให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นเรื่องของการเติมลมอันนี้อยากจะบอกเพื่อนๆนะครับสมมติว่าถ้าเรายิ่งเติมลมสูงมากเท่าไหร่พื้นผิวสัมผัสเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะครับคิมลองเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะครับเดิมตอนแรกเนี่ยที่เราเติมลม32นะครับอันนี้ผมจะมาลองเติมที่38ปอนด์นะครับแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆลองมาเปรียบเทียบดูนะครับว่าพื้นผิวสัมผัสจริงๆเนี่ยมันน้อยลงจริงๆไหมในกรณีที่เราเติมลมอย่างสูงเกินไปนะครับผมโอเคอันนี้คือการเติม38นะครับเดี๋ยวเรามาลองเติมแบบในต่ำๆเลยนะครับสัก25สมมุติว่าถ้าเป็นคนที่แบบไม่เคยเช็คลมเลยนะครับแล้วนานๆมาเช็คทีแล้วมันลมมันอ่อนมากๆนะครับจะเป็นยังไงบ้างตามครับโอเคอันนี้จะเป็น
การเติมลมที่28นะครับผมยังไงเดี๋ยวคิมมาสรุปทั้ง6รุ่นนะครับในการเติมลม32สำหรับรถ HRV นะครับจะมีหน้าสัมผัสแตกต่างกันยังไงในกรณีที่เราเติมลมสูงหรือว่าเติมลมต่ำมากเกินไปเนี่ยหรือว่าไม่ได้เช็คลมฝนจะเป็นยังไงนะครับของยางเรานะครับมันจะมีพื้นที่มากขึ้นหรือมันจะมีพื้นที่น้อยลงครับเดี๋ยวเพื่อนติดตามกันครับเติมลมอยู่ที่28ปอนด์นะครับอันนี้มาตรฐานที่32ปอนด์นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับอยู่ที่38ปอนด์นะครับเพื่อที่ให้เพื่อนๆเห็นนะครับแล้วผมก็วัดขึ้นมาชัดเจนการที่เราเติมลมเพิ่มขึ้นไปถึง38ปอนด์เนี่ยจาก32นะครับหรือประมาณ6ปอนด์จากมาตรฐานที่ควรจะเป็นนะครับหรือประมาณ 18% นะพูดง่ายๆกลายเป็นว่าหน้าสัมผัสลดลงประมาณ 0.5 เซนจาก29เหลือแค่ 28.5 เองหลายๆคนบอกว่าอยากเติมลมเยอะๆจะได้ประหยัดน้ำมันอันนั้นก็ใช่ครับแต่ว่าอย่างที่เราเห็นนะครับพื้นผิวสัมผัสมากหรือน้อยเนี่ยไม่ได้บอกว่ายางคุณจะประหยัดน้ำมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ว่าที่สำคัญเลยคือหน้ายางที่สัมผัสกับพื้นถนนมันหายไปครึ่งเซนเนี่ยมันเทียบเท่ากับสมรรถนะเนี่ยมันดรอปลงไปเยอะอยู่นะครับผมว่ามีประมาณสัก 10% ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำเลยว่าการเติมลมที่เหมาะสมกับรถของคุณเนี่ยมันจะช่วยให้สมรรถนะยางสมรรถนะรถเนี่ยทำงานได้เต็มที่นะครับกรณีที่เติมลมน้อยแน่นอนแหละหน้ายางยังไงมันก็แนบสนนแต่ว่าเท่าที่เราวัดมาเนี่ยก็คือหน้ายางยังเท่าเดิมอยู่นะครับอยู่ที่29เซนไม่ได้แตกต่างกับการเติม32นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงอย่างที่ผมเคยเล่าไปเนาะถ้าเราเติมลมน้อยความร้อนเกิดขึ้นเยอะมีผลเสียเยอะกว่าอยู่แล้วเป็นทั้งหมดทั้งมวลนะครับสำหรับการทดสอบครั้งนี้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะได้ข้อมูลมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องยางเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะได้เข้าใจว่าการที่เราเลือกซื้อยางในไซส์เดียวกันก็จริงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเอ้ยหน้าสัมผัสเหมือนกันเกาะถนนเหมือนกันเบรกถนนเปียกเหมือนกันไม่เหมือนกันอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆ เนี่ยไม่รู้ว่าจะเลือกยางรุ่นไหนดีเหมาะสมกับบัดเจ็ตของคุณเนี่ยคุณสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ไทบิดของเราได้นะครับพวกเรามีแอดมินนะครับที่คอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องยางรถยนต์จากสเปเชียลลิสต์จริงๆนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องไทบิด Channel ของเรานะครับให้ถึงแสนซับสักทีนะครับผมติดตามคลิปหน้าต่อไปนะครับว่าเราจะมาแนะนำการใช้งานของยางยังไงให้เหมาะสมนะครับยังไงวันนี้คิมสวัสดีครับ